องบัญชาการปกส.แขวงสวรรณเขตที่ได้มีการปรับปรุงกงจักการจัดตั้งไปเบิ่งพิธีประกาศแต่งตั้งหัวหน้ากองบัญชาการปกส.แขวงสวรรณเขตวันที่4กุมภาพันธ์2020ผ่านมานี้กองบัญชาการปกส.แขวงสวรรณเขตได้จัดกองประชุมประกาศแต่งตั้งหัวหน้ากองบัญชาการปกส.แขวงโดยการเข้าร่วมของท่านพลตรีกงทองพงวิจิตรคณะประจำผักกระทรวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะมีคณะกองบัญชาการปกส.แขวงปกส.เมืองบรรดาห้องอ้อมขางและแขกถึกเชิญเข้าร่วมท่านพันโทคำพรแสงสาลีจันทร์ห้องหัวหน้ากรมจัดตั้งกรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบได้ขึ้นผ่านน้ำรัดของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่45/นย.ลงวันที่15/2020ว่าด้วยการแต่งตั้งหัวหน้ากองบัญชาการปกส.แขวงสวรรณเขตแต่งตั้งท่านพันเอกสมหมายพรหมจรรย์เป็นหัวหน้ากองบัญชาการปกส.แขวงและผ่านข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบฉบับเลขที่426/ปกส.ลงวันที่31/2020ว่าด้วยการแต่งตั้งนายตำรวจที่ขึ้นกับกองบัญชาการปกส.แขวงสวรรณเขตแต่งตั้งท่านพันโทศรีวานศรีดาวงเป็นรองหัวหน้ากองบัญชาการปกส.แขวงส่วนห้องที่มีอยู่แล้วแม่นรักษาไว้คือเก่าโอกาสเดียวกันนี้ยังได้รับฟังการโอ้ลมของท่านพลตรีกงทองพงวิจิตรคณะประจำผักกระทรวงห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบซึ่งท่านได้กล่าวว่าการแต่งตั้งหัวหน้าและห้องกองบัญชาการปกส.แขวงนี้ก็เพื่อเป็นการปรับปรุงกงจักการจัดตั้งปกส.แขวงสวรรณเขตอยู่แต่ละขั้นให้มีความหนักแน่นทางด้านการเมืองแนวคิดเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งสามารถตอบสนองกับความเรียกร้องต้องการของเจ้าหน้าที่การเมืองในระยะใหม่พร้อมนี้ท่านยังได้เน้นนักให้บรรดานายตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้พร้อมด้วยคณะที่มีอยู่แล้วจงพร้อมกันสามัคคีแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนซึ่งกันและกันนำพาจัดตั้งปฏิบัติขอกำหนดกฎระเบียบเอาใจใส่เวียกงานการเมืองแนวคิดติดพันกับเวียกงานวิชาเฉพาะลงเลิกใกล้ชิดติดแทบพนักงานหนักขบป้องกันและสกัดกั้นปัญหาปรากฏการณ์หย่อท่อทั้งภายในกำลังและสังคมอ้อมขางเพื่อให้เวียกงานป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตมีความหนักแน่นเข้มแข็งพร้อมรับใช้ประชาชนเฮ็ดให้สังคมมีความสงบปลอดภัยพัฒนาไปอย่างบ่หยุดยั้ง